الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านเจ้าของร้านบางพรสเต็กบางพรท่านพี่น้องมุสลิมินและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มาพบหน้ากันผมได้ยินจากร้านบางพรสเต็กบางพรจะไม่เคยมานี่ครั้งแรกก็ก่อนอื่นขอชูกรต่อละที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่วันนี้ไม่ใช่อยู่ด้วยความบังเอิญนะไม่มีที่มีการจัดอบรมวันนี้เนี่ยเป็นไปตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้การที่เรามีชีวิตอยู่นะครับบนโลกดุนยาใบนี้นี่พี่น้องครับเราอยู่กันเพียงสั้นๆ นะเพียงสั้นๆ นะครับอายุสั้นมากซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าถ้าเทียบกับโลกอาคิเราะห์แล้วเนี่ยเราอยู่บนโลกดุนยาใบนี้แค่ชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงเท่านั้นเองอายุสั้นมากครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยเรานึกไม่ถึงแต่ถ้าอ่านกุรอานและจินตนาการว่าถ้าเราฟื้นขึ้นมานอนในกุโบรวมทั้งอยู่บนดุนยาด้วยพอฟื้นขึ้นมาไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องพอนึกภาพทางกุโบก็ดีทั้งดุนยาก็ดีถามว่าอยู่นานกี่ปีคำตอบก็คืออยู่แค่ชั่วโมงบางคนว่าชั่วโมงนั้นเยอะไป2นาทีพี่น้องเห็นอย่างครับเพราะฉะนั้นไออายุสั้นๆของเรานี่นะครับพี่น้องอย่าให้เวลาของเรานี่มันเสียไปเปล่าๆนะครับอย่าให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับพี่น้องก่อนอื่นเราต้องมาสรรเสริญชมอัลลอฮ์กันเยอะๆนะพี่น้องเนี่ยผมมองดูร้านนี้เนี่ยมีเจ้าของเก่าๆเยอะนะข้างหลังผมนี่ก็มีเก่าๆข้างหน้าก็เก่าๆไอ้เก่านี่ไม่เท่าไรอย่างนี้ก็50ปี40ปีไม่ถึง1000ปีหรอกซึ่งเราใช้กันสมัยที่ตอนเด็กๆใช่ไหมเนี่ยของชายพวกนี้ก็เป็นผู้ที่สะสมของเก่าแล้วยิ่งมาเรียนซุนนะห์นบีนี่ของเก่า 1,400 ปีท่านคนที่อ่านกุรอานศึกษาหาความรู้จากกุรอานและศึกษาอัลฮะดีษในภาษากุรอานเรียกว่าฮิกมะห์เนี่ยพี่น้องเรื่องเก่าหมดเลยนะท่านคนที่ชอบสะสมของเก่าก็ต้องชอบสะสมอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีเพราะเป็นของเก่า
มาตั้งแต่สมัยนบีมาถึงวันนี้นับแล้วประมาณ 1,400 กว่าปีก่อนอื่นนะครับผมเอาฮะดีษบทหนึ่งของท่านนบีเนี่ยนบีสอนนะครับบอกว่าคนที่จัดอบรมแล้วก็เชิญคนที่มีความรู้เรื่องอัลกุรอานเรื่องซุนนะห์นบีเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังอัลลอฮ์จะตอบแทนคนที่จัดอบรมแบบนี้เนี่ยซึ่งท่านนบีพูดเอาไว้ขอดุอาเอาไว้เมื่อ 1,400 ปีเนี่ยนบีขอดุอาว่าไงครับนัดลอรอลลอฮูแปลว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานความสดชื่นนับรอดแปลว่าความสดชื่นให้แก่คนที่เอากุรอานเอาฮะดีษของท่านนบีสักหนึ่งฮะดีษเท่านั้นมาต้องเยอะพี่น้องกุรอานสักหนึ่งอายะฮะดีษสักหนึ่งฮะดีษที่นักเรียนสองสองสามคนได้คิดขึ้นมาเอาแค่นั้นแหละพี่น้องมาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังนบีขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์จงประทานความสดชื่นให้กับคนที่จัดอบรมผมก็ขอดุอาต่อว่าสดชื่นทั้งครอบครัวเลยตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะให้มีความสดชื่นกันทั้งหมดภรรยาสดชื่นสามีมีความสดชื่นรวมไปถึงลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวโอ้อัลลอฮ์ได้ประทานความสดชื่นให้กับครอบครัวสเต็กบางพรทำไมนบีต้องขอดุอาอัลลอฮ์บอกกับนบีบอกให้รู้ว่าคำสอนของนบีเนี่ยถูกต่อต้านตลอดถูกต่อต้านตลอดตั้งแต่สมัยนบีเริ่มเผยแผ่อิสลามเนี่ยเอาของอิสลามสะอาดสะอาดจากอัลลอฮ์จากชั้นฟ้ามาเนี่ยวันแรกที่นบีประกาศก็ถูกต่อต้านแล้วเช่นนบีบอกว่าให้เลิกกราบให้เลิกสุญูดให้เลิกภักดีก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อย่าไปก้มให้สิ่งอื่นนะเอาอัลลอฮ์องเดียวว่าแค่นั้นแหละพี่น้องอัลลอฮ์ญาติพี่น้องนบีเนี่ยเป็นร้อยค้านหมดเลยมูฮัมหมัดเองเอาอะไรมาสอนเอ้ยพวกเราน่ะกล่าวว่าตั้ง350รูปอยู่ในกะบะห์ปัจจุบันนี้แหละพี่น้องกะบะห์ที่จะไปทนตะวาฟเนี่ยวันนั้นน่ะข้างในนี่ไม่รูปรูปเจเวตเนี่ยตัวเล็กๆๆๆพี่น้อง 3-400 บอกให้เลิกให้หมดอย่ากราบกราบอัลเลาะห์องค์เดียววันนั้นเราวันแรกที่นบีประกาศญาติพี่น้องต่อต้านนบีหมดเลยเขาก็มองอย่างนี้เองนี่มาทำลายเราอยู่กันแบบสันติเงียบเงียบเคารพบูชาเจเวตตั้ง360รูปนะมันดีอยู่แล้วเองนำอะไรมาสอนเนี่ยให้ทิ้งให้หมดเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวถูกต่อต้านแล้วพี่น้องครับถามว่านบีเลิกไหมเลิกหยุดไหมหยุดหรือไม่หยุดไม่หยุดนบีก็ท้อใจก็มีพอท้อใจทีไรอัลลอฮ์ก็ประทานอัลกุรอานลงมาปลอบใจนบีทีหนึ่งอ้าวอัลกุรอานเรื่องอะไรเรื่องนบีที่ถูกแกล้งนบีนูห์ถูกแกล้งไหมถูกนบีอิบรอฮีมถูกแกล้งไหมถูกนบีมูซาถูกแกล้งไหมถูกหมดเลยพี่น้องเล่าประวัติแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนให้ท่านนบีมูฮัมหมัดฟังนบีก็ได้กำลังใจอย่างนบีอิบรอฮีมเนี่ยมาทำลายเจเวตหมดเลยนะรูปปั้นทั้งหมดเนี่ยผลสุดท้ายนบีอิบรอฮีมถูกจับโยนใส่อะไรโยนใส่ไฟเห็นไหมพี่น้องมาทำงานศาสนาเนี่ยแต่กษัตริย์จับโยนใส่ไฟตอนที่ลอยอยู่ในอากาศนะพี่น้องเขาขนฟืนกันเป็นปีนะพี่น้องสมัยก่อนไม่มีไฟฟงไฟฟ้าไม่มีพี่น้องก็ขนมานกันมาพี่น้องเกิดจะเผาให้มันเต็มที่เ
พอจุดแล้วตัวเองเข้าใกล้ไม่ได้ต้องใช้แบบอะไรนะหนังสติ๊กแบบนี้โยนเข้าไปเนี่ยพี่น้องระวังที่ลอยอยู่ในอากาศนี่นบีอิบรอฮีมพี่น้องยิบรีลลงมามาลาอิกะห์ถามว่าให้ฉันช่วยไหมยิบรีลว่านบีว่าถ้าท่านฉันไม่เอาถ้าอัลลอฮ์ฉันเอาใช่ไหมพี่น้องนี่เป็นความรู้ทั้งหมดพี่น้องครับเราวันนี้ถึงจะอยู่ห่างกับนบีอิบรอฮีมเป็นหลายๆพันปีก็ตามต้องนึกหัวใจของเขานี่ผูกพันกับใครกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอประกาศว่าฉันไม่เอาตัวช่วยผ่านยิบรีลแต่ฉันเอาตัวช่วยตรงอัลลอฮ์เลยพี่น้องอัลลอฮ์สั่งอะไรสั่งให้ไฟเย็นพออัลลอฮ์เล่าเรื่องนี้ให้นบีฟังนบีก็ได้กำลังใจโอ้ทุกยุคทุกสมัยใครที่นำอิสลามที่สะอาดสะอาดที่บริสุทธิ์จากอัลลอฮ์มาพี่น้องถูกแอนตี้หมดและสุนนะนบีวันนี้เนี่ยมากี่ปีแล้ว 1,400 ปียังถูกแอนตี้ไหมถูกครับทุกประเทศเหมือนกันพี่น้องเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยผมพบกับอุลามะพม่าคนหนึ่งไปเรียนจบมาจากอุมุลกุรอที่มักกะฮ์นู่นน่ะจบปริญญาโทด้วยพี่น้องพบกับผมที่สนามบินสนามบินเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยก็ยืนเล่าให้ผู้ฟังกับว่าเนี่ยเขาเนี่ยต้องจัดฮัจญ์จัดทำไมอ่ะเพราะพี่น้องผมเนี่ยทำฮัจญ์ผิดไม่อยากจะเล่ามันเหมือนพวกเรานั่นแหละพี่น้องทำฮัจญ์ผิดอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดก็พาไปทำฮัจญ์เองไปนอนแล้วเอาซุนนะห์นบีสอนทีละเรื่องละเรื่องไปน้องไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวที่แอนตี้ซุนนะห์ในพม่ามีไหมมีในอินเดียมีไหมมีบังกลาเทศมีหมดทุกประเทศแอนตี้ซุนนะห์แต่แปลกนะยิ่งแอนตี้ซุนนะห์ยิ่งเจริญใครวางแผนอัลลอฮ์วางแผนฉะนั้นผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ร้านบางพรใบหน้ามีรัศมีมีความอิ่มเอิบทั้งครอบครัวเลยครับแล้วก็อย่าหยุดสอนไปน้องเปิดอบรมไปอย่างน้อยมุสลิมะได้มาฟังอ๋อได้สักเรื่องหนึ่งกลับไปนอนคิดโอ้โหบรรยากาศในชีวิตมหาศาลเลยครับไปน้องฉะนั้นการฟังอิสลามพี่น้องครับแล้วพี่น้องที่มาฟังศาสนาวันนี้น่ะได้อะไรครับได้อะไรครับพี่น้องผมก็พูดหลายครั้งพี่น้องให้จำๆเอาไว้เลยก็แล้วกันว่านบีเนี่ยถามชายคนหนึ่งที่มาหาท่านนบีชื่อท่านกูไบซอรอฎิยัลลอฮุอันฮุเอา2คนเนี่ยมานั่งข้างในไม่ดีเหรอมายืนทำไมอ่ะเอามานั่งในหมดท่านกูไบซอนี่แก่มากแล้วพี่น้องชราแล้วมหานบีนบีถามว่ามาหาฉันทำไมชายคนนี้พูดว่าฉันนี่นะแก่แล้วนะแล้วก็อายุสวแล้วฟันก็หักแล้วตายังก็แย่แล้วฉันอยากจะมาหานบีแล้วก็มาขอความรู้จากท่านนบีพอพูดอย่างนี้นบียังไม่ได้ตอบปัญหาเลยนะยังไม่ได้ให้ความรู้นะบีสอนอย่างนี้เลยนี่เป็นความรู้นะที่ท่านตั้งใจออกจากบ้านแล้วก็ตั้งใจมาฟังศาสนาอัลลอฮ์ให้แล้ว3รายการอะไรหรือเปล่าที่คุณเดินผ่านออกจากบ้านคุณเดินผ่านก้อนหินขออภัยโทษให้คุณเดินผ่านบ้านขออภัยโทษให้บ้านใครก็ตามมาเจอบ้านเราหรอกพี่น้องแล้วก็เดินผ่านต้นไม้จะเป็นกี่ต้นก็ตามต้นไม้จะขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้คุณนบีให้ความรู้เลยพี่น้องท่านพี่น้องที่มาฟังศาสนากันคืนนี้จะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ดีพี่น้องครับถ้าตั้งใจเนียดของเราอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ออกจากบ้านมาฟังศาสนาอัลลอฮ์ให้ได้นบีบอกว่าต้นไม้ขอดุอาอภัยโทษให้เราบ้านต่างๆที่เราเดินผ่านมาขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้เราแล้วก็ก้อนหินก็ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่
ป็นนิอามัตอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้กับคนที่เป็นมุสลิมครับพี่น้องหลายครับแล้วหัวข้อที่เขากำหนดให้ผมเนี่ยพี่น้องก็คืออะไรนะสวรรค์ในบ้านสวรรค์ในบ้านเนี่ยผมกับอาจารย์อิยาสเนี่ยถ้าจะอัดแล้วเป็นหมื่นๆตอนน่ะพี่น้องพออัดแล้วก็ออกทีวีกันออกวิทยุกันอะไรกันพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์คนก็ได้ประโยชน์เยอะเราก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยได้อะไรนึกถึงอัลลอฮ์ได้อะไรนึกถึงอัลลอฮ์ต้องนึกด้วยภาษานี้นะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมะลิกิลกุดดุสลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลชัยอ์กอดีรพี่น้อง7 8ประโยคนี้แหละพี่น้องแต่ให้เราพูดบ่อยๆนะพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้อัลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบคนที่นึกถึงอัลลอฮ์ซิกเกตถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้หัวใจของเขามีความสงบตัตมาอินเขาว่าตอมะนีนะหัวใจสงบครับพี่น้องจริงไหมจริงผมได้กับตัวเองเนี่ยเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยผมไปภูเก็ตไปบรรยายที่ภูเก็ตก็รีบกลับมาสอนตัฟซีรเมื่อวานเนี่ยตอนอาทิตย์มากลางคืนพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องครับนั่งบนเครื่องบินเนี่ยทำอะไรอ่ะแล้วพวกฝรั่งมันแต่งตัวแล้วโอ้โหโชว์นู่นโชว์นี่ไอ้เรามึนไปหมดพี่น้องก็ซิกรุลลอฮ์ดีที่สุดอันใดซุบฮานัลลอฮ์ร้อยหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์ร้อยหนึ่งซุบฮานัลมะลิกิลกุดดุสร้อยหนึ่งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะลาละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลชัยอ์กอดีรอยเด็กสบายใจพี่น้องก็เพราะอัลลอฮ์สั่งนบีสั่งว่าให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆหัวใจจะสงบคนที่เป็นโรคซึมอะไรซึมเศร้ามีป่าวผู้ราที่นั่งมีไหมไม่มีนะนมาอย่าขาดนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆมุสลิมาเนี่ยอยู่ในครัวใช่ไหมส่วนใหญ่อยู่ในครัวใช่ไหมรับผิดชอบดูแลอาหารใช่ไหมในเวลาเดียวกันเนี่ยทำสองอย่างได้ไหมทำอาหารด้วยและอย่างทำอะไรดีปากทำอะไรดีซิกรุลลอฮ์บางคนอาจจะยังไม่เคยทำก็จะเล่าให้ฟังเอาไปทำเลยพรุ่งนี้เวลาเดียวกันทำสองอย่างได้หรือไม่ได้ได้อยู่ในครัวพี่น้องครับซิกรุลลอฮ์ไปด้วยดีไหมรอตำน้ำพริกไปด้วยซิกรุลลอฮ์ไปด้วยปรุงอาหารไปด้วยซิกรุลลอฮ์ไปด้วยก็นินทายังนินทาได้ใช่ไหมน่ะก็เราเลิกนินทามาซิกรุลลอฮ์แทนไปดีกว่าทำให้อาหารอร่อยพี่น้องรออาหารอร่อยจริงๆพี่น้องหรือซิกรุลลอฮ์ว่าไม่ได้นึกอันยาซีนก็ได้พี่น้องยาซีนวันกุรอานยุลฮากีอ่านไปให้จบพี่น้องสองเที่ยวสามเที่ยวสี่เที่ยวอยู่ในครัวนั่นแหละเห็นไหมนี่ใครสอนใช่ไหมนบีมาสอนชี้ทางนำให้ทำเนี่ยไม่ต้องมานั่งคิดเองพี่น้องครับทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิคุณจะได้มีหัวใจสงบนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเรื่องที่สองผู้ชายก็มึงอย่างพวกเราเนี่ยขับรถใช่ไหมในเวลาเดียวกันขับรถด้วยซิกรุลลอฮ์ด้วยได้ไหมได้พี่น้องมานั่งคุยกันทั้งวันยังนั่งคุยได้ใช่ไหมหยุดคุยสักครึ่งชั่วโมงไม่ได้หรอฟงเฟสลงไลน์เก็บใส่กระเป๋าซิกรุลลอฮ์ดีกว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรSubhanal Malakil Quddus La Hawla Wa La Allah พี่น้องครับหัวใจงามจริงๆอาจจะนี้ผมยกตัวอย่างนะครับมีอยู่คนหนึ่งอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันอุลามะในโลกนี้ที่ดังๆมีอยู่4ท่านอุลามะเนี่ยมีเป็นแสนพี่น้องแต่ที่ดังๆนะ
อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามฮานาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามมาลิกีท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยวันที่ท่านเสียชีวิตนะมีคนนมาจนาซาล้าน 300,000 ไม่มีทีวีไม่มีวิทยุไม่มีเฟซไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเลยพี่น้องแต่คนมานมาเป็นล้านอ่ะใช่ไหมพี่น้องแต่ที่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านชอบเดินทางเวลาท่านบรรยายเนี่ยพี่น้อง 60,000 50,000 70,000 เป็นแสนบรรยายแต่ละครั้งคนเต็มเลยพี่น้องทั้งหลายครับท่านชอบเดินทางจะได้เล่าชีวิตของท่านเล็กๆน้อยๆนะเป็นข้อเตือนใจสำหรับพวกเราสมัยก่อนไม่มีโรงแรมพี่น้องครับพอไปเสร็จแล้วก็พอตอนกลางคืนก็ไปแวะที่มัสยิดนมาศนมาศเสร็จแล้วก็นอนที่มัสยิดเลยเพราะไม่มีโรงแรมอย่าลืมว่าอุลามะเนี่ยคนที่มีความรู้ศาสนาเนี่ยใจเป็นยังไงใจสะอาดไหมใจเขาเรียกว่าใจดีหัวใจไม่ป่วยร่างกายแข็งแรงหัวใจก็แข็งแรงด้วยหัวใจไม่ป่วยพอท่านล้มตัวนอนในมัสยิดก็มีโตซิโยนะครับลุงออกไปออกไปในสุรามันก็ไม่ให้นอนนี่ระดับอุลามาระดับใหญ่นะตอนตายมีคนนมาศเป็นล้านไล่ไปนอนข้างนอกครับถ้าไล่ก็ไปไปนอนนอบน้อมถ่อมตนถ้าเป็นเราเหรอเฮ้ยมึงไม่รู้ว่ากูเป็นใครเหรอรู้ป่ากูเป็นใครใช่ไหมแต่อันนี้มีไหมไม่มีพอเขาก็ไล่ครับผมจะไปนอนข้างนอกไปนอนหน้ามัสยิดบอกไม่ได้กลางถนนนู่นเขาก็ลากขากันไปนอนไปนอนอยู่นอกถนนมาเยอะรถแบบมาเยอะแบบนี้หรอกนานๆรถไม่มีด้วยแหวกง่ายกันแล้วกันนะใครเป็นคนเดินอย่างเดียวเสร็จแล้วก็คนขายคนทำขนมปังบางแบบร้านบางพรนี่แหละขายขนมปังอยู่ก็ยืนมองทำอะไรกันฮะเขาก็เดินไปลุงไปนอนที่ร้านผมไปท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกครับไปนอนที่ร้านคุณพอไปนอนก็มองดูเจ้าของร้านเนี่ยทำขนมปังนวดแป้งเอาแป้งใส่เตาเอาแป้งออกจากเตาจัดนู่นจัดนี่สองสามชั่วโมงอัลลอฮฺอักบัรซิกรุลลอฮ์ตลอดและซิกรุลลอฮ์ค่อนข้างจะดังด้วยนะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัรท่านก็สังเกตมาเนี่ยฉันนอนอยู่ในบ้านแกเนี่ยมันสองสามชั่วโมงแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ซิกรุลลอฮ์ตลอดท่านก็ดีใจนะก็ถามบอกนมคุณว่าซิกรุลลอฮ์อย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ฉันทำมาตั้งแต่ฉันยังจำความได้พอที่บ้านเขาสอนมะป้าเนี่ยสอนให้ฉันซิกรุลลอฮ์ฉันก็ซิกรุลลอฮ์มาตลอดแล้วท่านถามต่อว่าที่ซิกรุลลอฮ์มาตลอดนี่นะเวลาคุณขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์รับดุอาคุณเปล่าคนขายคนจำปังว่ารับทุกเรื่องเลยยกเว้นมีอยู่เรื่องเดียวอัลลอฮ์ยังไม่รับเรื่องอะไรอ่ะฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พบหน้าอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเข้าใจนะขอมาตั้งนานแล้วยังมันจะพบหน้าอิหม่ามอะห์มัดเลยมาอะห์มัดก็นึกอ๋อที่กูนอนที่โซเราไม่ได้ก็เพราะดุอาเองนี่แหละมึงอัลลอฮ์รับดุอาของคนที่ซิกรุลลอฮ์เป็นประจำขออะไรได้หมดแต่ก็นึกว่าท่านนอนที่โซเราเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ดูอาการคนขายขนมปังฉันหลับไปแล้วป่านนี้นี่ถูกไล่มาจากสุรามานอนอยู่หน้าสุราจะถูกลากไปนอนอยู่กลางถนนเพราะดูอาเองแท้ๆเลยเนี่ยอัลลอฮ์ฉันให้ฉันทนลำบาก
ท่านก็ไม่ได้เล่าว่าฉันให้พระอิหม่ามมุฮัมมัดนะไปเขียนหนังสือเก็บเอาไว้ให้คนรุ่นหลังอ่านผมต้องการจะอธิบายว่าคนที่นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆในพี่น้องขออะไรได้หมดแล้วก็คนที่ซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอเขาจะหัวใจไม่ป่วยหัวใจป่วยไหมหัวใจไม่ป่วยครับหัวใจเขางดงามขนาดถูกไล่จากมัสยิดครับผมไปครับผมไปครับไปนอนอยู่หน้าสุราไล่อีกผมก็จะไปต่อครับเห็นไหมไม่เคยที่จะวางตัวเรียกว่ากลางกลางวางตัวกลางไม่มีพี่น้องนอบน้อมถ่อมตนอัลลอฮ์ยิ่งรักคนประเภทนี้ครับพี่น้องทีนี้ครอบครัวมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับพ่อแม่นี่จะต้องสอนลูกนะอย่าให้ลูกนี่เป็นคนที่มีหัวใจป่วยอัลลอฮ์พี่น้องให้กินอาหารอร่อยอร่อยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมกินสเต็กนี่ก็แข็งแรงใช่ไหมไปเดินออกกำลังกายที่สวนหลวงร.9นี่แข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงหมดกินนู่นกินนี้อร่อยพี่น้องพี่น้องอย่าลืมในร่างกายของคนเราเนี่ยมีสองอย่างที่ยิ่งใหญ่นะหนึ่งร่างกายที่เรียกว่าเนี่ยเนื้อหนังกระดูกเขาเรียกบอดี้นี่นะพี่น้องแล้วก็รูห์วิญญาณอัลลอฮ์นี่นะสั่งให้มุสลิมเนี่ยดูแลทั้งสองอย่างดูแลร่างกายให้เข้มแข็งแล้วก็ดูแลรูห์ร่างกับวิญญาณของเราเนี่ยให้เข้มแข็งตลอดเวลาหัวใจป่วยหรือรูห์ป่วยนี่พี่น้องครับมันแสดงตัวอย่างนี้รูห์ป่วยอะไรบ้างพี่น้องครับเวลาใครพูดไม่ถูกใจโกรธพูดเรามีป่ะมีป่ะมีใช่ไหมมีไม่มีนะด้านบางพอนี่ไม่มีมีแต่ของเคสด้านนู้นลึกๆใครพูดถูกใครพูดถูกหูยิ้มอ่ะแล้วเขาพูดขวางหูโอ้โหพี่น้องก็เดือดคักๆมึงไม่รู้ว่ากูเป็นใครแล้วเนี่ยกูนี่โหออกทีวีทุกวันไม่รู้ล่ะให้มานึกเลยนึกใหญ่หน้าดูเลยพี่น้องนั่นหัวใจป่วยร่างกายแข็งแรงฉันเป็นเมียอิหม่ามนะไม่รู้ล่ะโอ้โหพี่น้องครับนั่นหัวใจป่วยทำกลางนะพี่น้องให้มองอิหม่ามมุฮัมมัดบินอับดุลอิหม่ามอิบนุฮัมบัลอัลลอฮ์พี่น้องครับถูกไล่จากสุเราะห์ครับผมไม่เคยเย่อหยิ่งไม่เคยเตะท่าไม่เคยจองหองพี่น้องนั่นหัวใจงามแล้วคนหัวใจป่วยเป็นไงครับโกรธง่าย2ชอบทะเลาะกับคนเวลาใครพูดไม่ถูกใจมึงเอ้ยมึงไม่ต้องมาสลามกูหรอกไม่ใช่โกรธวัน2วันปีแล้วก็ประกาศมึงตายวันจะมาเยี่ยมกันนะนั่นแหละหัวใจเป็นโรคอย่างแรงเลยข้อที่3เป็นน้องครับชอบนินทาและพูดจาใส่ร้ายคนมีเปล่าถ้ามีคนนั้นเนี่ยเป็นคนป่วยป่วยอะไรป่วยที่วิญญาณป่วยที่รูห์เห็นไหมพี่น้องครับข้อที่5พี่น้องครับโต้แย้งเวลาโต้กับคนนี่ทะเลาะกับคนใช้ภาษาหยาบๆหมดเลยเอาสัตว์ในป่าทุกชนิดมาแปะหน้าโอ้โหพี่น้องผมไม่อยากจะเอ่ยภาษาอะไรบ้างพี่น้องเก่งอยู่แล้วงานนี้พี่น้องนั่นแหละหัวใจป่วยพี่น้องแล้วก็แสดงความก้าวร้าวโอ้พี่น้องครับนั่นหัวใจป่วยนะพี่น้องนะนี่โรคต่างๆเหล่านี้นี่โรงพยาบาลใหญ่ๆในเมืองไทยเนี่ยรักษาไม่หายแล้วหมอก็รักษาไม่ได้ด้วยไม่มียารักษาด้วยครับพี่น้องไอ้โรคกลั่งก็ดีโรคตะกับบุตรเยอะเย่อหยิ่งโรคจองหองโรคโอดดีโรคชายภาษาด่าคนแบบแสบๆเผ็ดหูเผ็ดร้อนพี่น้องครับไม่มียารักษาครับพี่น้องมีอยู่ยาเดียวยาฟังศาสนาอ่านยาซีนเยอะๆพี่น้องนี่แหละมานั่งฟังศาสนาแบบนี้เลยพี่น้องครับ
ไอ้โรค 7-8 โรคที่ผมนำเสนอพี่น้องแก้ได้ด้วยการฟังศาสนาฉะนั้นครอบครัวเรานี่พี่น้องครับต้องฟังศาสนาเยอะเอาล้อทีวีเนี่ยช่วยเยอะๆนะผมเจอคนบางคนเล่าว่าจานทีวีอย่าปิดนะผมว่าผมไม่อยากปิดแต่คุณท่องบริจาคเยอะๆเนี่ยสิผมบอกบริจาคทำอย่างนี้อย่างคุณมีเงิน 5,000 บาทเนี่ยให้ยาตีม 1,000 นึงให้ไว้ 1,000 นึงเหลือเท่าไหร่เหลืออีก 3 ใช่ไหมให้ใครให้ใครนั่นละถูกต้องถูกต้องมันต้องอย่างนี้พี่น้องเพราะที่ MTV น่ะจนที่สุดและพวกของเคสน่ะจนที่สุดพี่น้องมองตัวผมเป็นอย่างเป็นตัวอย่างพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรนี่พูดมันจะพูดกลางนะพูดถ่อมตัวที่สุดแล้วนะพี่น้องเห็นยังไงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นบริจาคเยอะผมไม่อยากจะยกนะคนที่อยู่ในซอยนี่ถนนนี่นะอ่อนนุชนี่ใช่ไหมซอยอ่อนนุชเนี่ยมีอยู่บ้านหนึ่งพี่น้องครับบริจาคชั้นหนึ่งเลยเดือนหนึ่งหลายหมื่นผมถามว่าจนกว่าเก่าไหมครับอาจารย์ดีกว่าเก่าผมว่าดียังไงอ่ะตัวฉันนี่รักอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นรักซุนนะห์นบีเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนนี่ไม่รู้จักซุนนะห์นบีเลยแอนตี้แอนตี้นิดเล็กน้อยเพราะว่าซุนนะห์เอ้ยอย่ามาฟังมาฟังเอาซุนนะห์นบีมาลบล้างปู่ย่าตายายเขาพูดเยอะผมก็นั่งฟังเฉยๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับพี่น้องทําตามปู่ย่าตายายผลบุญรางวัลผลบุญไม่มีเลยแต่ทําตามนบีผลบุญมีมั้ยพี่น้องอย่าลืมนะทำตามปู่ย่าตายายถ้าเราไม่รู้ซุนนะห์ก็ทำไปก่อนพี่น้องถ้ารู้แล้วซุนนะห์นบีเป็นอย่างนี้เนี่ยให้ทิ้งของปู่ย่าตายายค่อยๆทิ้งนะอย่าไปกูทิ้งแล้วไม่เอามึงแล้วไม่ใช่อยู่เฉยๆนั่นแหละค่อยๆเปลี่ยนมาเอาซุนนะห์ของท่านนบีมาปฏิบัติแทนปู่ย่าตายายพี่น้องครับแล้วก็ผมถามว่าอะไรดีขึ้นอีกลูกเต้านี่นมาครบ5เวลาแล้วก็สิ่งที่เขาประทับใจมากนี่นะตามธรรมดาพ่อจะต้องปลุกลูกนมาศแต่หลังจากนี่แหละบริจาคดูแลนู่นดูแลนี่คนยากคนจนพี่น้องสม่ำเสมอลูกปลุกพ่อนมาศได้แล้วอาซาแล้วเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่เขาภูมิใจว่าอัลลอฮฺอักบัรการที่เราเข้ามาดูแลงานศาสนาของอัลลอฮฺพี่น้องครับอัลลอฮฺก็เปลี่ยนแปลงคนละโอ้พี่น้องนี่เนี่ยเป็นความดีนะตัวอย่างมีไหมตัวอย่างมีชี้ตัวได้แล้วบ้านใครชื่ออะไรทำได้บทพี่น้องหลายครับพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวในพระคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าอินนัลลอฮะบินนาซิลรออูฟุรฮีมแท้จริงอัลลอฮ์นี่นะกับมนุษย์นี่นะอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ทรงเมตตาเสมอแล้วก็ทรงให้อภัยแล้วตรงกันข้ามอัลลอฮ์เนี่ยรู้หมดที่นั่งกันวันนี้นะกี่คนเนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดเลยนะข้างบนนี่นะคุยเรื่องของเรานะข้างบนเนี่ยร้านพังพรเนี่ยวันนี้จัดอบรมมีใครจะใครมานั่งฟังสอนเรื่องอะไรข้างบนคุยเรื่องของเราวันนี้ตรงนี้นี่อัลลอฮ์เนี่ยพอใจพี่น้องครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีพี่น้องนบีเคยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จ๋าอยากจะให้คนทั้งโลกเนี่ยรับอิสลามขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ญิบรีลลงมาตอบบอกว่าฉันทำได้ภายใน5นาที10นาทีฉันจะเปลี่ยนคนให้รักอัลลอฮ์หมดเลยได้ไหมได้แต่ฉันไม่ทำฉันแต่งตั้งท่านมาคนหนึ่งให้มาเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์และรอซูลถ้าหากคนรับอิสลามกันหมดแล้วก็นบีจะทำอะไรใช่ไหมไม่มีงานทำตกงานฉะนั้นให้มีคนดีกับคนไม่ดีอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละพี่น้องเราจะได้บอกกันเตือนกันพ่อบอกนี่ดวงเพื่ออัลลอฮ์เตือนกันเพื่ออัลลอฮ์หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มีรางวัลหมดเลยครับ
ชนทั้งหลายกุรอานอธิบายอย่างนี้ซาวาอุนอะลัยฮิมอันซารตะฮุมอัมลัมตุนซิรุฮุมลายุมินูนนี่บอกกับนบีมุฮัมมัดจงเผยแผ่อิสลามไปเขาจะเชื่อไม่เชื่อมันเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของท่านคือสอนบอก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 ท่านที่ท่านสอนรางวัลมีไหมมีสอนมา5ปีไม่มีคนเชื่อเลยรางวัลมีไหมมีเพราะรางวัลในการสอนมีอยู่แล้วไอ้ส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อเป็นงานของท่านของอัลเลาะห์ไม่ใช่งานของนบีนบีมีหน้าที่สอนสอนเหมือนกันลูกเราภรรยาเราครับพี่น้องมีโทรศัพท์มาหาผมวันนี้นะ4รายนะเป็นผู้หญิงหมดเลยรายแรกก็บอกว่าไปเล่าให้ฟังนะสามีไล่หนูออกจากบ้านผมก็ไม่กล้าถามว่าจังหวัดไหนกลัวจะเป็นของเคสผมกลัวเขาบอกที่ไล่หนูออกมาออกจากบ้านมา3เดือนแล้วหนูก็ต้องการจะแต่งงานใหม่เห็นไหมอย่าขาดกันไหมผมบอกอย่ายังอ่ะเขาไล่หนูออกมาแล้วเนี่ยแล้วนภกก็ไม่ส่งอะไรก็ไม่ส่ง3เดือนกว่าแล้วหนูก็เหงาอ่ะอยากจะมีสามีเจ้าที่ฉันจะแต่งงานใหม่ได้ไหมเขาบอกไม่ได้แล้วทำไงกันล่ะเขายังไม่ได้ยาเธอมันจะยังไม่ได้ยานักฟ้าก็ไม่ส่งนี่ไม่ขาดนะบอกไม่ขาดครับนี่เรื่องที่หนึ่งผมก็อธิบายยาวเรื่องที่สองอีกพี่น้องเมียก็โทรมาอีกฉันเนี่ยถูกถีบแต่ละคนแต่ละคนโทรศัพท์มาปรึกษาเราเรื่องหนักหมดเลยพี่น้องไอ้เรากับปัญหาเราก็มีอยู่แล้วไปเจอปัญหาชาวบ้านนะทำให้เราลืมปัญหาเล็กของเรานี่เล็กหมดเลยของเขาโอ้โหพี่น้องท่านการที่เราช่วยเหลือคนใช่ไหมพี่น้องอย่าให้คำแนะนำอะไรก็ดีพี่น้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หมดเอาครับเอามาเล่าเรื่องของเราพี่น้องครับทีนี้มันมีอยู่10ข้อนะพี่น้องนะครอบครัวมุสลิมต้องทำ10ข้อนะข้อที่1ครอบครัวมุสลิมเนี่ยจะต้องเป็นมุสลิมจริงๆคำว่ามุสลิมเนี่ยต้องประกาศตัวนะฉันเป็นมุสลิมและคนที่เป็นมุสลิมต้องเข้าใจคำนี้นะอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์เขาจะอธิบายยังไงฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวแน่นะอัลลอฮ์องค์เดียวแน่นะนักเรียนที่มานั่งอ่านหนังสือตรงนี้มีอยู่วรรคหนึ่งอียะกะนะอบูดูวะอียะกะนัสตาอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราเคารพภักดีและเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่ฉันขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ขอจริงนะมันไม่จริงครับพี่น้องพูดนะพูดดีเวลาไปตะวาฟที่มักกะฮ์กับมักกะฮ์ว่าไงรู้ไหมลับไบกัลลอฮุมะลับไบกลับไบกะลาชะรีกะลากะลับไบกก็ไม่แปลว่าอะไรอัลลอฮ์จ๋าฉันมาแล้วมาถึงมักกะฮ์แล้วตามที่อัลลอฮ์ได้ประกาศให้นบีอิบรอฮีมประกาศเชิญชวนให้คนมาทำฮัจญ์น่ะฉันมาแล้วนะลับไบกัลลอฮุมะลับไบกลับไบกะลาชะรีกะลักฉันประกาศฉันจะไม่ตั้งทำภาคีไม่ทำชีริกใดๆกับอัลลอฮ์ไปประกาศที่มักกะฮ์นะพี่น้องเราจะไม่ทำชีริกกับท่านพอกลับมาถึงบ้านพับไปหาตัวตะเกียแล้วบางคนนี่พี่น้องไปขออะไรไปขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าอยากได้ลูกขอเดินตะวาพี่น้องตะวาครั้งที่หนึ่งก็อัลลอฮ์จ๋าอยากได้ลูกอยากได้ลูกอยากได้ลูกตัวอัลลอฮ์ที่สองก็ดุอาขอได้ลูกได้ลูกเจ็ดรอบนี่พี่น้องขอลูกอย่างเดียววันหนึ่งตะวาฟห้ารอบซุบฮ์ตะวาฟซุฮดตะวาฟอัสัดตะวาฟมักริบตะวาฟอิชาตัวทำดีเลยพี่น้องขอลูกอย่างเดียว
อัลลอฮ์ว่าฉันจะให้อ่ะเมื่อจะกลับจากมักกะฮ์จะได้1ปียกตัวอย่างฉันจะให้อีกปีอีก1ปีจะให้อ่ะประมาณจะ 6-7 เดือนใจมันร้อนอัลลอฮ์ไม่ช่วยแล้วเมื่องานนี้ไปหาโต๊ะตะเกียร์ละไปหาโต๊ะตะเกียร์นี่นะผิดหรือถูกผิดอย่างแรงเลยครับพี่น้องเพราะไปขอจากคนอะไรคนตายอัลลอฮ์ห้ามครับให้ญิบรีลมาบอกนบีให้นบีสอนเวลาขอให้ขอตรงๆกับฉันเลยไม่ต้องขอผ่านคนนี้ยิ่งขอผ่านคนตายเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราไปหามหาอิหม่ามอิหม่ามช่วยขอดุอาให้ฉันหน่อยอย่างนี้ได้ไหมได้ให้อิหม่ามขอให้เรานะไม่ใช่ไปขอจากอิหม่ามอิหม่ามจะช่วยขอดุอาไม่ใช่ให้อิหม่ามขอดุอาตรงๆกับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยฉันหน่อยแต่คนตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นชิริกพี่น้องทั้งหลายไอ้ชิริกแบบนี้แหละถ้าเราพาติดตัวไปพาติดโลงไปพาติดผ้าขาวไปพี่น้องครับอัลลอฮ์อธิบายยังไงรู้ไหมอินนัลลอฮะลายักฟิรุลิมัยยุชริกบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะกะลิมัยยะชาใครที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษให้ในความผิดอื่นๆทั้งหมดขาดนมาอุกเช็คบัญชีหรือบวชไม่ครบเช็คบัญชีหรือเองด่าพ่อแม่ไว้กูเช็คบัญชีหมดเลยอ่ะเองทำชิริกอย่างเดียวอัลลอฮ์เช็คบัญชีหมดเลยอ่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีชิริกมาเรียนมาฟังศาสนาโอ้ให้สุนนะนบีเขาไม่ให้ทำชิริกนี่นะตักบาตรตัวก่อนอัสตักฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ที่ทำตัวผิดพลาดไว้ตั้งเยอะไปขอโต๊ะตะเกียบมาตั้ง20ปีก็เพราะคนริมบ้านเนี่ยมันพาไปง่าไอ้ใจเนี่ยมาเท่าไรแล้วแต่คนริมบ้านเนี่ยมันตื้อแล้วตื้ออีกไปนะโต๊ะตะเกียบเนี่ยเจ๋งจริงๆนะพี่น้องครับถ้าไม่เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ก่อนตายพาชีริกติดลงไปอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษความผิดอื่นๆไม่พี่น้องหนักหรือไม่หนักหนักมากครับแล้วก็งานทั้งอื่นเสียหายหมดเลยระยะบิตอนนะอามาลูว่าไม่ยุชริกใครที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ระยะบิตอนนะอามาลูงานของเขาที่เป็นอามันที่ซอลแล้วอัลลอฮ์ไม่รับเสียหายหมดเลยพี่น้องนี่สอนดีไหมพี่น้องกุรอานสอนดีไหมดีนี่แหละนบีมาสอนเรื่องอย่างนี้พี่น้องฉะนั้นพ่อแม่ต้องกล่าวต้องสอนเรื่องนี้ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วส่วนมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อธิบายยังไงพี่น้องคือเป็นอย่างงี้อัลลอฮ์สั่งอะไรก็ตามอัลลอฮ์สั่งให้อาบน้ํานมาศในคัมภีร์กุรอานอธิบายไว้ใช่มั้ยวิธีอาบน้ํานมาศให้มองใครเป็นแบบมองนบีคนเดียวพี่น้องนบีอาบน้ํานมาศยังไงญิบรีลมาลงมาสอนพี่น้องมีหะดีษอธิบายชัดเจนว่านบีลงมาแล้วก็ทำท่าให้ดูล้างหน้าทำอย่างนี้นะเอาน้ำใส่กาแล้วเทสมัยก่อนก๊อกไม่มีทำอย่างนี้ถูอย่างนี้ล้างแขนทำอย่างนี้เลยแต่ข้อศอกขึ้นมานิดๆแล้วก็เช็ดศีรษะอย่างนี้อย่างนี้ครั้งเดียวแล้วก็ล้างเท้านบีก็สอนอีกยิบรีลมาสอนนะให้เอานิ้วก้อยนิ้วก้อยนะแย่ไปในเท้านี่พี่น้องเนี่ยแย่ไปจะซอกเท้าเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องเห็นยังครับนี่ญิบรีลลงมาสอนนบีฉะนั้นบ้านมุสลิมพ่อต้องสอนลูกให้รู้จักสุนนะของท่านนบีว่ามันต้องเรียนแล้วพี่น้องนะต้องเรียนแล้วล่ะวันนี้นะวิธีเรียนก็เปิดทีวีดูมันช่วยได้เยอะนะส่วนก็ตำราก็ไปซื้อมาเข้าบ้านบ้างพี่น้องไม่ใช่มีแต่หนังสือดาราโอ้โหเต็มบ้านเลยลูกสาวมันซื้อมาง่าเราก็เกรงใจลูกนะเพราะลูกให้เงินเดือนมาชาเดือนละ 5,000 โอ้โหจะพูดขวางๆลูกเดี๋ยวลูกโมโหเองมันก็เกรงใจอ้าวลูกจะทำอะไรก็เชิญตามสบายไม่ได้พี่น้องถ้าบ้านมุสลิมเนี่ย
ต้องรู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลแต่คำว่าซุนนะห์นบีอธิบายอย่างนี้พี่น้องครับเช่นพี่น้องจะนมาดเนี่ยรูปแบบในการนมาดให้มองจากใครนบีมัดคนเดียวเลยทั้งหลายนะครับผมไปนมาดที่ภูเก็ตเดี๋ยวผมสังเกตนะใครผมเป็นให้ผมอ่านกุตบะห์ด้วยอัลลอฮ์พี่น้องคนเต็มสุราเลยต้องอ่านกุตบะห์ทีนี้กำลังอาซานตอนเข้ามัสยิดเนี่ยมุอัซซินกำลังอาซานอยู่ใช่ไหมอัลลอฮฺอักบาร์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 อาซานจะคนที่เข้ามาในมัสยิดยืนรอยืนรอไงยืนรอรับอาซานให้หมดก่อนแล้วก็คอยนับตักบีรสองรอกอัดให้เกียรติมัสยิดประมาณเป็นครึ่งๆสุราผมก็เลยบอกพี่น้องบอกบนกุฏิบ้านนะพี่น้องไม่ต้องรอรับอาซานนี่ซุนนะห์นบีสอนเอาไว้มีอยู่เวลาเดียววันศุกร์เวลาเข้ามามัสยิดให้ตักบีรนมาดให้เกียรติมัสยิดเลยไม่ต้องรอรับอาซานเฉพาะวันศุกร์วันเดียวอีก5เวลาได้ยินเสียงอาซานต้องฟังแล้วก็รับอาซานไปด้วยวันศุกร์วันเดียวไม่ต้องรอรับคือต้องเข้าใจว่าไม่ต้องรอรับให้ตักบีรเลยเพราะเป้าหมายที่คนมานมาดวันศุกร์เนี่ยต้องการจะมาฟังคุตบะห์เห็นยังครับนี่นบีสอนอย่างนี้อธิบายชัดก็ตำหนิกันนั่นกลุ่มนั่นไอ้นี่กลุ่มใครบอกแล้วแล้วไปยืนรอจนกว่าอาจารย์จะจบตัวพี่น้องแล้วก็เอ้านมาดกูช่วยไหมล่ะยืนนมาดนั่นก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ก็ให้กูช่วยพี่น้องให้รีบนมาดให้ไวที่สุดเพื่อจะมาฟังกุตบะห์ทีนี้ในมัสยิดเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมคนนอนหลับมีไหมมีป่ะอธิบายนิดนึงนะไอ้นอนหลับมาจากชัยฏอนก็มีกับนอนหลับที่มาจากอัลลอฮ์ก็มีแยกได้ไหมผมจะแยกให้ฟังพี่น้องคนที่นอนหลับในมัสยิดในวันศุกร์การนอนหลับนั้นมาจากอัลลอฮ์หรือว่าจากชัยฏอนไม่รู้ใช่ไหมมาจากชัยฏอนมาจากใครมาจากชัยฏอนเพราะนบีสั่งบอกว่าให้ฟังกุตบะห์แล้วผู้ที่ไม่อยากให้เองฟังนะใครชัยฏอนมันเลยยุให้นอนหลับยิ่งกุตบะห์คนแก่ๆด้วยนะอ่านหนังสือไปอ่านอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เราก็เลยกูนอนแล้วถ้าคนหนุ่มๆอิสลามอย่างนี้โอ้ก็สว่างใช่ไหมอยากฟังใช่ไหมนี่จะเอาขึ้นมาได้คณะไหนวะคณะมาจากนั่งเอาคณะพวกเราเอาขึ้นไปสอนกันไม่รู้ใครรู้เรื่องทำไมตำหนินะทำไมไม่เอาคนที่มันนะส่งไปเรียนหนังสือทั้งมาดีนะกลับมาไม่ให้มันทำงานถ้ามันทำไปทำงานไปอะไรไปแทนเราดีไหมทำอยู่เลยละนั่นการนอนหลับบนมัสยิดขณะที่ขุดบ้านกำลังอ่านขุดบ้านการนอนหลับนั้นมาจากไหนมาจากชัยฏอนส่วนนอนหลับที่มาจากอัลลอฮ์อังอย่างใช่พี่น้องเนี่ยมันนั่งฟังศาสนากันเนี่ยอย่างผมเนี่ยมันทำงานศาสนาใช่ไหมบางทีก็ออกตั้งแต่เช้ากลับบ้านสามทุ่มอย่างเงี้ยมีไหมเกือบทุกคืนพี่น้องพอกลับไปถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแปรงฟงแปรงฟันตามสุนนะห์นบีพี่น้องทราบยังว่าก่อนนอนให้ทำสุนนะห์นบีสิบกว่าข้อรู้ยังรู้ยังไม่รู้จะบอกรู้ยังรู้แล้วใช่ไหมเอาไล่ฟังก็ได้ก่อนนอนตามสุนนะนบีบ้านมุสลิมต้องสอนให้ใครให้ลูกๆฟังแม่ต้องเป็นไดเรคเตอร์ใหญ่เลยนะหนึ่งก่อนนอนให้ทำงี้ให้ได้นะแปรงฟันสองให้อาบน้ำนมาดแบบไปนมาดนั่นแหละสามให้ตะปัดที่นอน
ข้อที่4ให้ดึงที่นอนให้ตึงบางคนดึงให้ย่นก็มีดึงไม่เป็นผมคุยกับอาหมัดนานาเจ้าของโรงแรมนัวหลอดที่บางลำพูว่าอาจารย์ส่งนักเรียนมาเลยมาผมจะสอนการปูที่นอนให้มันตึงๆหาผู้หญิงมาด้วยผู้ชายมาสอนการปูเดี๋ยวแต่งงานมาปูที่นอนไม่เป็นน่ะไม่ใช่ให้มามันปูตลอดให้เด็กรุ่นใหม่นี่ไปเรียนปูที่นอนกวาดห้องยังไงให้สะอาดอัลลอฮฺอักบัรล้างห้องน้ำแบบไหนแม้แต่ล้างมือพี่น้องถ้าไม่เรียนล้างมือไม่เป็นน่ะนบีสอนหมดเลยครับล้างอะไรก่อนล้างนิ้วไหนล้างทำอย่างนี้นบีสอนทั้งนี้ล้างมือทำอย่างนี้อัลลอฮฺพี่น้องละเอียดยิบในอิสลามพี่น้องไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนอกจากเราไม่ใส่ใจทีนี้ก่อนนอนทำอะไรบ้างหนึ่งแปรงฟันสองอาบน้ำนมาดสามตะปัดที่นอนสี่ดึงที่นอนห้ายกมือขึ้นห้านะหกห้าห้าหกเป่าเจ็ดอ่านอะไรอ่านสามกุญแล้วก็เก้ารูปทั้งนี้ทำสามครั้งอันที่สิบอ่านอายะกุซีสิบเอ็ดอามานะรอซูลสิบสองนี่สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อีกสามสิบสามครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์อีกสามสิบสามครั้งให้จบรอก็บริสามครั้งพี่น้องข้อที่สิบสองสิบสามให้เอามือจับแก้มขวาข้อที่14ให้นอนตะแคงขวาข้อที่15ให้อ่านดุอาว่าไงบิสมิกัลลอฮุมะอะมูตุวะอะฮยากี่ข้อพี่น้อง15ก็ที่ซุนนะห์นบีถามว่าทิ้งได้ไหมเพื่อสุขภาพเราเองพี่น้องถ้าทำแบบนี้นะพี่น้องครับใครมายืนเฝ้าบนที่นอนใครมาลาอิกะห์มาเฝ้าชะตอนกล้าเข้ามั้ยล่ะเรามีน้ำนมาดมันกล้าเข้าอะเรามีดูอานุนดูอานี่อ่านดักไปหมดแล้วชะตอมันก็อยู่ข้างๆบ้านนั่นแหละมันจะไปแต่มันรอจังหวะรอจังหวะมันรอกูจะเข้ายังไงดีพอมาเลกายืนกันหมดแล้วถ้าเราไม่เอาสุนนะนบีมากำกับชีวิตมาเลกาจะมาไหมไม่มาใครมาแทนนี่ไงพี่น้องเขาใช้แทนมันมาแทนพอมันมาแทนพี่น้องครับเดี๋ยวสามีทะเลาะกันแล้วสามีสะกิดเธอเฮ้ยอีกเกินอาบน้ำอ่านจุนุบอ่ะโอ้ยไม่เอาทิศที่แล้วอ่ะให้ไปแล้วเอาอีกทะเลาะกันตามไหมพี่น้องนี่ไงพี่น้องเห็นยังครับชะตอนมันจ้องอยู่แล้วนะเอ็งเผลอเมื่อไรอ้วกเข้าอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการที่เราปฏิบัติตามสุนนะนบีเนี่ยปกป้องอะไรปกป้องชัยฏอนอัลลอฮ์บอกว่าแล้วชัยฏอนนี่มันไม่กล้าเข้าแล้วเข้าใครเข้ามาแทนนะมลาอิกะห์เข้ามาแล้วก็บ้านเรามีมลาอิกะห์ห้องคุณพ่อคุณแม่มีมลาอิกะห์ห้องลูกมีมลาอิกะห์ห้องลูกสาวมีมลาอิกะห์สง่างามมั้ยล่ะอัลลอฮ์บ้านเรามีบรรยากาศไอ้บรรยากาศนี่นะมันดึงบรรยากาศของดีๆจากชั้นฟ้าลงมาสู่บ้านเราฉะนั้นการเรียนศาสนาพี่น้องครับทำให้ตัวเรามีบรรยากาศทำให้ครอบครัวเรามีบรรยากาศทำให้ตัวเรามีบรรยากาศท้ายให้บ้านเรามีบรรยากาศพี่น้องและบรรยากาศนี่พี่น้องครับแปลว่าความสิริมงคลเราไม่รู้หรอกแต่สังเกตได้นะในบ้านนี่นะเขามาทะเลาะกันมันก็มีเถียงกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มาเถียงกันลงไม้ลงมือตบกันเตะกันเนี่ยไม่มีนะครับในครอบครัวฉะนั้นคนเป็นมุสลิมต้องเข้าใจซุนนะของท่านนบีต้องเรียนนะค่อยๆเรียนไปค่อยๆเรียนไปพี่น้องเรื่องที่สองพี่น้องครับสิบข้อนะครอบครัวมุสลิมต้องมีสิบข้อนะข้อที่สองครับต้องเป็นมุมินมุมินหมายถึงต้องไปศึกษาเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนซิฟัตอัลลอฮ์มีอยู่เท่าไหร่นะ99ที่เราท่องกันมาเนี่ย20นะก็ยังดียังท่องมา20ยังขาดอีก80ใช่ไหมเนี่ยเราก็ค่อยๆศึกษาไปค่อยศึกษาไปแล้วคนที่รู้จักซิฟัตอัลลอฮ์เยอะๆนี่นะเขาจะหัวใจของเขาจะมอบตรงต่ออัลลอฮ์โดยตรงเวลามีปัญหาเนี่ยเขาไม่คิดถึงใครก็คิดถึงอัลลอฮ์พี่น้องครับเอาถามท่านพี่น้อง
เวลาลูกป่วยคิดถึงใครก่อนเวลาลูกป่วยคิดถึงใครลูกร้อนกลางคืนเนี่ยร้องเจ้าหลายคนก็คิดเอ้ยสตาร์ทรถพาลูกไปรูหาหมอก่อนโรงพยาบาลไหนดีเอาแพงๆไปเลยเราตังค์เยอะเห็นไหมท่านนัดข้ามขั้นตอนอัลลอฮ์ไปแล้วขั้นตอนอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้พี่น้องครับก่อนที่จะให้ลูกนอนเนี่ยอ่านดูอาให้ลูกหรือเปล่าสามกุ้นเนี่ยพี่น้องเป่าก่อนอ่านสามกุ้นเป่าก่อนแล้วก็อ่านแล้วก็ลูบตัวลูกหรือเปล่าก่อนตอนเย็นๆก่อนนอนทำหรือยังถ้าลูกร้องก็ต้องดูว่าร้องเนี่ยเพราะปวดท้องหรือเปล่าแม่เก่งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะโต๊ะมันก็เก่งอยู่แล้วมองหน้ามองตาก็รู้อันนี้เด็กปวดท้องเอ้าทายาก่อนอะไรก่อนถ้ามองดูเนี่ยเด็กมันร้องไม่มีสาเหตุใช่ตอนหรือเปล่าต้องนึกครับเอาเลยอ่านสามกุ้นก่อนยกมือขึ้นอ่านสามกุ้นแล้วก็ลูกตรงที่สะก็ที่บ้านผมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องผมก็นึกถึงซุนนะห์นบีนี่แหละตอนตีสามตีสี่อย่างนี้พี่น้องผมก็ลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยนะหลานร้องแม่อุบมาเนี่ยอาบ้านเนี่ยลูกเป็นไรร้องแต่บอกอามาเนี่ยแล้วก็อ่านสามกุ้นตามที่นบีสอนนะเอามาลูบที่ตัวหายยังอย่าลืมนะว่าคำสอนของนบีเนี่ยก็คือคำสอนของอัลลอฮ์นั่นแหละให้นบีมาสอนเพื่อจะปกป้องอะไรให้คนได้นึกถึงอัลลอฮ์ใช่ตอนมันก็หนีมลาอิกาก็เข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราดีหรือไม่ดีดีหมดเลยไปทั้งหลายแต่มันต้องทำสม่ำเสมอนะไม่ใช่ปีละครั้งนะมันต้องทำทุกคืนนั่นแหละนะครับให้บรรยากาศในชีวิตของเรามีเพิ่มขึ้นมุสลิมต้องเรียนเรื่องศีลฟัดอัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนก็ยังเถียงกันอยู่นะว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งแต่จริงๆกุรอานอธิบายว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลชิฟิสซามาอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อยู่ชั้นฟ้าจะอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เชื่ออย่างเดียวว่าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์พอแล้วอยู่ยังบัลลังก์เป็นยังไงไม่รู้บนชั้นฟ้าชั้นฟ้าก็จบไม่ต้องไปวิเคราะห์เพราะมันเกินความสามารถที่เราจะจินตนาการได้ทั้งหลายเวลามีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนะการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ช่วยจริงๆพี่น้องขอยกตัวอย่างนบีอะไรที่อยู่ในท้องปลายูนุสอะลัยฮิสสลามต้องนึกภาพนะนบียูนุสเนี่ยเป็นน้องครับอยู่ในท้องปลาคือหนีหน้าที่ที่อัลลอฮ์กำหนดให้ปฏิบัติกะจะไปให้ไกลเลยญาติพี่น้องไม่เอาศาสนาสอนเขาไม่เอากันพี่น้องก็หนีลงเรือก็มีปัญหาพี่น้องคนในเรือบอกต้องลงคนหนึ่งก็จับฉลาก็เจอจะยูนุสก็ลงจากเรือพี่น้องก็ปลามาก็ว่าเอาไว้ในท้องตอนอยู่ในท้องนะนึกถึงอัลลอฮ์เห็นไหมพี่น้องต้องการจะบอกท่านพี่น้องว่าท่านพี่น้องจะลำบากขนาดไหนก็ตามไม่ว่าบาปเล็กหรือบาปใหญ่มีความเดือดร้อนมากหรือน้อยก็ตามให้นึกถึงอัลลอฮ์ก่อนพี่น้องใช้ภาษานี้เอาดุอาของนบียูนุสมาใช้เลยไม่ผิดพี่น้องเพราะอยู่ในคัมภีร์กุรอานอะไรครับลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัลลอฮลิมีนอัลลอฮ์พี่น้องครับอย่าว่าครั้งเดียว5ครั้ง10ครั้งได้ไหมว่าไปเลยลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัลลอฮลิมีนอัลลอฮ์พี่น้องครับผมนี่ผ่าตามามันก็ตื่นเต้นไงตอนจะผ่าไงคนรอคิวกันหมดเรียกทีละคนละคนปวดท้องฉี่บ้างอะไรบ้างมันปวดกันหมดเลยไงแล้วก็นั่งนึกรอคนนี่นะรู้ตัวว่าจะต้องถูกผ่าต้องผ่านี่มันก็ใจมันก็แต่ถ้าผมขออุอาพี่น้องอย่ารอช่วยหน่อยขออ่านดุอาที่จำมาอ่านหมดแล้วอ่านดุอาช่วยจะเยอะพอเข้าไปถูกแล้วอัลลอฮ์พี่น้องไม่ได้เจ็บมดกัดท่านเจ็บกว่านะพอออกมาก็ถาม
เป็นยังไงผมบอกเออมดกัดเจ็บกว่ายิ้มกันหมดเลยถ้าจะบอกว่าโอ้เจ็บผวากันหมดเลยเนี่ยต้องให้กำลังใจคนเพราะคนนี่นะพอรู้ว่าช่วยก็ต้องถูกผ่าโดนผ่านี่ก็กลัวกันแล้วใจขอร้องให้กำลังใจฉันขอดุอาต่อรอเยอะๆเกิดทั้งหลายแล้วต่อมาข้อที่3พี่น้องครับกอนิตาตุนกอนิตาอธิบายอย่างนี้นะครับเป็นผู้ที่แสดงตนเป็นผู้ที่ภักดีต่ออัลเลาะห์คำว่าภักดีที่นี่หมายถึงพี่น้องนมาศในบ้านมุสลิมต้องมีการนมาศเยอะๆนมาศซุนนะห์เนี่ยผู้ชายนมาศที่มัสยิดกับญะมาอะห์ส่วนนมาศก่อนนมาศซุบฮ์2รอกอะห์นมาศที่บ้าน4รอกอะห์ก่อนนมาศบ่ายนมาศที่บ้านส่วนนมาซุฮดที่มัสยิดหลังนมาดบ่ายที่บ้านหลังนมาดมักริบที่บ้านหลังนมาดอิชาที่บ้านหรือไม่ได้อะไรครับแต่มุสลิมาเนี่ยมันต้องไปสุรานะแต่นบีก็บอกว่าถ้าจะไปขออนุญาตสามีถ้าสามีไม่มีขอใครขอคุณพ่ออย่าห้ามอย่าห้ามภรรยาอย่าห้ามผู้หญิงไม่ให้ไปมัสยิดถ้าเขาขอให้ไปเลยแต่ให้นางรู้ด้วยว่านมาศที่บ้านดีกว่านมาศที่มัสยิดเห็นไหมอิสลามใจกว้างนะอัลเลาะห์ใจกว้างพี่น้องครับถ้าบังคับให้ไปหมดแล้วใครอยู่บ้านอ่ะให้ภรรยาอยู่บ้านพี่น้องอัลเลาะห์ให้สามีไปพี่น้องแล้วก็ภรรยาจะให้กำลังใจสามีบอกพี่ไปมาสู่เราไปเดี๋ยวกลับมาหลังนมาศอิชาฉันจะจัดอาหารอร่อยอร่อยให้ทานอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นกอนิตาที่จะต้องพักดีต่ออัลลอฮ์แสดงตัวเป็นเบาที่ดีให้นมาศให้ครบวันละห้าเวลาทำตัวเหมือนใครเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดเหมือนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีไม่มีใครขาดนมาศครับพี่น้องเพราะการขาดนมาศทำให้ชีวิตเราในแย่ลงนะไม่มีบรักัตพี่น้องจะมีเงินมีทองมหาศาลก็เถอะชีวิตไม่มีบรักัตตกลงว่านมาศขาดได้ไหมไม่ได้นมาศยังไงพี่น้องต้องนมาศด้วยท่าทางที่คุชูนอบน้อมพี่น้องทำใจสบายสบายเลยนมาศเป็นการพักผ่อนบรรยตัวเลยพอยืนนมาศอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ทำงานอยู่ข้างนอกมันเหนื่อยนะพอเข้าเสือนมาศอัลฮัมดุลิลลาห์หายใจล่งพักผ่อนไปในตัวต้องนึกแบบนี้ค่อยๆรู้กลัวค่อยๆสูญูดนะครับเอาต่อมาข้อที่4นะครับซิดดีกซิดดีกหมายถึงคนที่จริงใจต่ออัลเลาะห์ในบ้านเราพี่น้องครับต้องคุยกับลูกอธิบายให้ภรรยาให้คนในบ้านฟังว่าซิดดีกได้อธิบายยังไงท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุได้ชื่อว่าอัสซิดดีกีนใช่หรือไม่ใช่มุฮัมมัดอบูบักรอัสซิดดีกีนรอฎิยัลลอฮุอันผู้ที่จริงใจต่อศาสนาคนที่จริงใจนี่ต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลต่ออิสลามพี่น้องตัวเองมีบรักัตหมดเลยนะไซนาอบูบักรนี่บอกโหเป็นคนที่พี่น้องครับท่านเป็นคนสงสารคนนะเขาเรียกว่าอารุ่มอรวยเยอะนะแต่มันมีอยู่ครั้งหลังจากนบีเสียชีวิตมีคนประกาศเป็นมุสลิมประกาศฉันขอนมาศอย่างเดียวแต่ไม่ขอจ่ายซะกาตพวกเรามีอย่างนี้เปล่าฉันไม่จ่ายซะกาตขอนมาศอย่างเดียวท่านอบูบักรรู้ข่าวฉันไม่ยอมฉันยกกองทัพไปลุยไซนาอุมัรบอกว่าเขาเป็นมุสลิมนะไปรบเขาได้ยังไงอ่ะเขากล่าวเลยลายล้อมคำว่าดัสละฉันจะรบเพราะเขาพูดอย่างนี้นะอายังกุสุดดีนว่าอนาไฮยุนหลักการอิสลามอยู่ห้าข้อเอ็งทิ้งข้อหนึ่งอ่ะฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่ยอมนี่เขาเรียกว่าจริงใจต่ออัลอิสลามใครจะมาทำลายอิสลามขณะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่นะฉันไม่ยอมเด็ดขาดแบบนี้เขาเรียกว่าคนที่ทำงานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านลูกเราก็บังการพี่น้องครับตาการดูแลของเราพี่น้อง
ได้เงินเดือนเดือนละแสนน่ะมีไหมมีบางคนสองแสนก็มีเนี่ยบางคนห้าแสนมีไหมมีก็โทรศัพท์มาถามผมทุนใหญ่จะเป็นพวกอินเดียเนี่ยมันอยู่นี่มาเป็นมุสลิมโทรศัพท์มาถามผมบอกต้องจ่ายซะกาตนะไม่จ่ายไม่ได้นะพ่อก็ต้องเรียกมาคุยอ่ะละหมาดอย่างเดียวไม่พอต้องจ่ายซะกาตด้วยทำไมพี่น้องนี่เขาจะเขาอิสลามอยู่ในครอบครัวเราพ่อต้องเช็คหมดเลยอ่ะเองกล่าวชะฮาดะเปล่าละหมาดเปล่าจ่ายซะกาตเปล่าแล้วก็ถือบวชมาก็ต้องเช็คหมดเลยในบ้านนี่ไงบ้านมุสลิมเป็นน้องครับเราไม่ได้อยู่เพื่อสังคมเราอยู่เพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์เพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาครับข้อที่5ซอบิรินซอบิรแปลว่านะซอบัตแปลว่าอดทนอัลลอฮ์พี่น้องอดทนนี่เรื่องดีนะพญานบีเป็นบุคเป็นครอบครัวตัวอย่างพี่น้องครอบครัวตัวอย่างครอบครัวนบีพี่น้องเอ้ยนบีเนี่ยทุกคนต้องตามนบีหมดเลยนะพญานบีมี9คนท่านหญิงคอดิยาห์นี่มาเดียนับเพราะเสียชีวิตไปก่อนวันที่นบีทำสงครามพี่น้องครับอิหร่านมาก่อนไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ซีเรียไม่ใช่มุสลิมเยเมนไม่ใช่มุสลิมเมื่อก่อนนี่นะต่อมานี่อิรักอิรักรับอิสลามหมดเลยเพราะฝีมือนบีและซอฮาบะห์นบีพอรับอิสลามพาพี่น้องที่ดินก็ได้มาแพะแกะอัวควายทรัพย์สินได้มาแล้วก็บ้านช่องได้มาริสกีเพิ่มขึ้นพี่น้องครับนบีได้เงินได้ทองมาได้ที่ดินมาแจกจ่ายให้บรรดาซอฮาบะห์หมดเลยนบีไม่เคยเอาสักบาททีนี้ภรรยาซอฮาบะห์นบีว่าได้เงินมากขึ้นก็แต่งตัวดีขึ้นใช่ไหมเข้าร้าน 7-Eleven บ่อยหน่อยใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีใช่ไหมก็แต่งตัวดีขึ้นแอนนันดีขึ้นมีแหวน2วง3วงอัลลอฮ์พี่น้องภรรยานบีก็เห็นชาวบ้านเขาเฮ้ยรีสกีมันเยอะขึ้นก็ไปหานบีรวมตัวกันไปเลย9คนขอกะนบีเราครอบครัวเนี่ยลำบากนะอยากอดอยากอยากนั่นดูสิคนริมบ้านฉันน่ะเห็นไหมริสกีเพิ่มพอขอก็อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาเลยอิงกุนตุนนะตูริดนัลฮายาตัดดุนยาวาซีนะตะฮาฟะอุซริฮกุนนัสอัลลอฮ์พี่น้องประทานอันว่าอ่านให้นบีฟังอธิบายอย่างนี้พญานบีถ้าต้องการโลกดุนยาถ้าต้องการความสุขบนดุนยานะฉันจะให้ทุกอย่างเลยเอาไปบ้านกี่หลังเชิญที่ดินกี่ไร่เอาไปเลยทรัพย์สินเอาไปเลยข้อที่สองเธอเลือกเอาจะอยู่กับฉันหรือจะเลิกพอได้อายะห์นี้มานบียังไม่อ่านภรรยาฟังเรียกภรรยามาเรียกคนแรกก่อนนะยิงไอชามาปรึกษายิงไอชาฉันปรึกษากับเธอนะก่อนที่จะตัดสินไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะเอาดุนยาเดี๋ยวจะให้ที่ดินให้บ้านให้นูนให้นี่เพชรพลอยเอาไปเลยจะอยู่กับฉันหรือจะเลิกนายชาตอบว่าโอ้ถ้าเรื่องเลิกกันนะฉันไม่เลิกฉันอยู่กับนบีฉันต้องการโลกอาคิเราะห์ฉันต้องการนบีต้องการอัลลอฮ์ต้องการรอซูลฉันอยู่กับนบีต้องอดทนเพราะนบีเป็นคนที่พี่น้องครับนบีเป็นคนแบบนี้นะใช้ชีวิตแบบสมถะแบบอยู่ง่ายๆนบีนอนบนไหนบนที่นอนหรือเสือนบีนอนบนเสือพี่น้องไม่ใช่นอนบนที่นอนอย่างกับเราเนี่ยอัลลอฮ์หนาศอกนึงอะรู้เปล่าร้านที่นอนที่หาดใหญ่อะร้านบางอะไรอ่ะที่ไฟไหม้อ่ะบางอะไรสตรีนุลบารีที่ชื่อไทยมีบางชามบางชาม
ร้านที่นอนไม่ราคา80ล้านใช่มั้ยยกโทษไม่เอาไม่เอาไม่เอาความไม่เอาเรื่องอะแล้วมาที่ศาสนูมานั่งคุยที่บ้านผมไอ้คนที่พามากับศาสนูนั่นแหละมันทำคิดยังไงเขาพูดดีนะตอนฉันเกิดมาฉันมีอะไรมาโอ้พอภาษานี่ประทับใจมากตอนฉันมาฉันมีอะไรมาแล้ววันนี้อัลลอฮ์ให้นี่ให้บางๆทำลาเป็นบางส่วนยังมีโรงงานยังอยู่บ้านยังอยู่รถยังอยู่นี่ไม่เป็นเขาเรียกว่าออฟฟิศโชว์อย่างเดียวที่ถูกปัญหา80ล้านเล็กน้อยสง่างามไหมพี่น้องนี่ก็อดทนไงพี่น้องท่านพระนบีเนี่ยเป็นคนที่อดทนที่สุดนบีถามภรรยาอย่างนี้ซัลมะห์มีอาหารเช้าฉันทานไหมนางบอกว่าไม่มีงั้นฉันปรึกษานะฉันขออะไรขอบวชพวกเรามีอย่างนี้เปล่าแล้วก็ว่าเออมาวานซื้อให้ไป 5,000 หมดแล้วเหรอเห็นไหมลมจะขึ้นแล้วสิเห็นไหมถ้ามีหิวๆนิดๆเนี่ยเรื่องบวชไม่ต้องมาถามเห็นไหมพี่น้องนั่นไงชีวิตนบีจะอยู่ด้วยความอดทนฉะนั้นคนที่เป็นภรรยานบีต้องอดทนสูงเหมือนกันวันนี้เราไม่ใช่มีสามีเป็นนบีเรามีสามีเป็นคนมุสลิมเอาซีฟายของภรรยานบีมาใช้ได้ไหมได้อดทนสูงสูงอดทนเยอะๆพี่น้องถามว่าลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดกับนอนเนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันฮะลุกขึ้นนมาดกับนอนอันไหนอร่อยกว่านอนอร่อยกว่าให้ยังไม่นอนครับแต่ถ้าเราเอาซีฟัตของนบีมาใช้เอากุรอานที่อัลลอฮ์สั่งให้ลุกขึ้นนมาดตะฮัจญุดมาใช้เนี่ยนะนบีสอนอย่างนี้ให้ลุกขึ้นก่อนนมาดซุบฮ์หนึ่งชั่วโมงขึ้นมาทำอะไรรู้ไหมมาทำสามรายการหนึ่งมานมาดสองมาอ่านกุรอานสามมาซิกรุลลอข้อที่สี่ร้องไห้นี่นบีทำแบบนี้ก่อนที่นบีจะพูดนบีทำก่อนนบีทำก่อนพี่น้องทำอะไรก่อนนะยืนนมาดสองอ่านกุรอานสามซิกรุลลอสี่อะไรร้องไห้ซอฮาบะห์นบีก็ทำตามนบีนบีรู้ยังไงนบีไปยืนฟังเลยบ้านแรกไปท่านอบูบักัรท่านก็ไปยืนบ้ามอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะไปยืนฟังท่านอบูบักัรยืนนมาดอ่านกุรอานเสียงเบาได้ยินข้างนอกก็ไปบ้านท่านไซนาอุมัรต้องมาอ่านเสียงดังพอตื่นเช้านมาซุบฮ์ที่มัสยิดนบีเรียกมาทีละคนบุปการบันนี้สิมาคืนฉันมายืนฟังคุณอ่านกุรอานที่บ้านคุณอ่านเสียงค่อยทำไมอ่ะฉันเกรงใจคนนอนฉันเกรงใจคนนอนให้เขานอนไปให้อิ่มแล้วสนาอุมัดเธออ่านเสียงดังหน้าดูทำไมฉันต้องการจะไล่ชัยฏอนใช่ไหมทำดีทั้งคู่แต่ทำคนละอย่างท่านอบูบักรนี่อ่านกุรอานเสียงค่อยๆเป็นการไม่อยากจะรบกวนลูกหลานที่นอนอยู่ใช่ไหมแต่ท่านนักอุมัดฉันไม่ยอมให้มันตื่นให้หมดเห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับท่านก็ทำดีด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นเอาซุนนะห์นบีมาใช้ในบ้านนะครับสุขภาพแข็งแรงเหมือนฉันต้องอดทนในการขึ้นมานมาตะฮัจญุดแล้วก็มายืนนมาแล้วมาขอดุอาอร่อยกว่านอนลองทำดูอร่อยจริงๆพี่น้องยิ่งขอดุอานะต้องสุญูดนะเอาขอดุอาให้ลูกขอดุอาให้ตัวเองขอดุอาให้คนนั้นให้คนนี้ให้มะมั่งอะไรบ้างก็ตามแต่พี่น้องยิ่งขอยิ่งอมันขอภาษาไทยก็ได้นึกภาษาไทยนะขอไปโอ้ยี่สิบนาทีแล้วตอนเนี้ยอัลลอฮ์ใจสบายอย่างนี้เป็นต้นขอเป็นร้องอ่านสุดท้ายดีเดี๋ยวมันจะมึนกันไปหมดขอนานๆไปนะครับจนลุกอะลุกขึ้นนมาดกับนอนอันนั้นอร่อยกว่านะเปลี่ยนมาจ้ะนะอย่าว่านอนอร่อยล่ะลุกขึ้นนมาจะอร่อยกว่าแต่ต้องฝืนใจพูดเอาต่อมาพี่น้องอดทนนะสามีก็เหมือนกันเวลากินอาหารสามภรรยาทำไม่อร่อยอย่าบ่น
ให้พูดอย่างนี้อาหารเธอเนี่ยอร่อยดีจะขอได้นะขอน้ำปลาหน่อยพยายามมันด่านนิ่มๆเว้ยอ้าวต่อมาพี่น้องครับข้อที่6คอชัยน์บ้านมุสลิมต้องถ่อมตนอย่าสอนให้ลูกกลังพยาพวกทุกคนอย่าทำโดตรังอัลลอฮ์พี่น้องครับบางคนเนี่ยนะไอ้ใส่สร้อยอยู่ข้างนอกใช่มั้ยคุมฮิญาบมันปิดหมดเลยนี่นะทำไงดีว่าจะโชว์ไอ้เพชรซะหน่อยวางข้างนอกนั่นแหละอย่าทำคอชีนให้นอบน้อมถ่อมตนอย่าแสดงว่าฉันเนี่ยมีแหวนโอ้ยถ้าใครปิดหมดใช่ไหมเอาผ้าออกโอ้ยพี่น้องใครถูกจับได้เป็นรัฐมนตรีแวบๆๆน่ะประวิตรระวังใส่วงใส่แหวนนาฬิกาเนี่ยระวังพี่น้องคอเชนทำตัวถ่อมตนอัลลอฮ์รักพี่น้องครับนะต่อมาข้อที่7มุตซอดดิกีนบริจาคเยอะๆอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องตะกี้พูดบริจาคให้กับสถานีมาแล้วใช่ไหมพูดครั้งเดียวพอนะแต่นี้คนจนๆที่อยู่ริมบ้านเราเนี่ยมีไหมมีต้องดูแลเขาด้วยนบีพูดอย่างนี้บ้านใดที่มีอาหารกินสมบูรณ์แล้วก็ปล่อยให้คนริมบ้านเด็กกำพร้ายากจนที่มีอยู่ไม่เคยเลี้ยวแลเขาเลยนะบ้านเองเนี่ยเป็นบ้านไม่ใช่บ้านผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูรอดานบีดาเอาต่อมาข้อที่8นะครับวัสซออิมินให้ถือศีลอดเดี๋ยวนี้พวกเราเริ่มถือศีลอดกันนอกจากเดือนรอมฎอนถือกันใช่ไหมวันไหนนะจันทร์กับพฤหัสถือกันเยอะมากพี่น้องแล้ววันอาชูรอก็เริ่มถือกันแล้วกวนซูรอก็ชักห่างๆอยู่แต่มีบางบ้านก็ทำกันอยู่นะผมถามว่าไม่ได้เนียดกินอย่างเดียวเอาสกอกว่าก็ว่ากันไปนะสรุปว่าซออิมีนบวชเยอะๆเนี่ยฉะนั้นคนที่ต้องการให้สุขภาพดีนะบวชเยอะๆแล้วก็ท้องไม่ป่องสังเกตท้องเนี่ยจะสวยสแลนเดอร์น้องหุ่นดีใช่ไหมเพราะว่ากินไม่เยอะแล้วต่อมาครับข้อที่9วัลฮาฟิซีนรักษาตัวเองรักษาชื่อเสียงของสามีรักษาลูกๆเราอย่าให้ไปทำซินาต้องพูดถึงศาสนาเยอะๆอัลลอฮ์พี่น้องรักษานะฮาฟิซรักษาศาสนารักษาตัวเองรักษาชื่อเสียงของลูกๆใครมาพูดอะไรเราก็ต้องเข้าไปปกป้องอย่าอย่างนี้เป็นต้นเลยนะข้อที่10ข้อสุดท้ายวะซากิรีนัลลอฮะกะซีรออยู่ที่บ้านต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเห็นมั้ยพี่น้องสอนลูกจะเข้าห้องน้ํานี่ลูกอ่านดุอาบทไหนดูอามีใช่ไหมก่อนเข้าห้องน้ำเอาออกมาแล้วอ่านดูอาบทไหนลูกจะไปโรงเรียนเช้าๆเป็นน้องกับแจกตังค์แล้วอย่าเพิ่งให้ไปมันนี่ก่อนขอดูอาก่อนลูกดูอาขึ้นรถว่าไงลองเล่าให้ม้าฟังดิบางทีม้าก็ไม่รู้ลูกว่าขึ้นตังค์เลยม้าจะฟังด้วย ขอดูอาก่อนเป็นน้องครับเอามือจับหน้าอกลูกอัลลอฮุมะตอฮิรุกอลกอลบะฮาวะฮัสซินฟัรญะฮาวะบักฟิซัมบะฮาอัลลอฮุมะซับบิตกอลบะฮาอะลาดีนิกะวะอะลาตออาติกะขอไปเลยพี่น้องทั้งหลายครับเนี่ยซิกรำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆที่บ้านมีบรรยากาศไหมมีตัวลงว่าผมเสนอให้10ข้อนะ10ข้อพี่น้องจำไม่ยังไม่ยากไม่ยากผมทวนใหม่อีกครั้งนึงบ้านต้องเป็นมุสลิมข้อที่2ต้องเป็นมุมินข้อที่3ต้องเป็นคนที่พักดีต่ออัลลอฮ์ยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์ในทุกๆเรื่องพี่น้องครับแล้วก็คนที่จริงใจต่อศาสนาอัลอิสลามอดทนนอบน้อมถ่อมตนบ่ชอบบริจาคแล้วก็เป็นคนที่ถือศีลอดอยู่เป็นประจำรักษาตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองพี่น้องดีไหมจะไม่ดีนี่พี่น้องครับผมอ่านหนังสือติบบุญนบวีอะไรนะแพทย์แผนนบี
จะให้สุขภาพแข็งแรงทำงี้เช้าเช้าตื่นมาเนี่ยนะให้ดื่มน้ำอุ่นอย่างน้อยสี่แก้วสี่แก้วนะน้ำอุ่นนะสี่แก้วโอ้โหก็ว่าผมไหวท้องแตกก็ตายค่อยๆดื่มไปพี่น้องอ้าวดื่มตอนนมาดก็ได้ก่อนนมาดกินสักแก้วนึงก่อนนะแล้วก็ไปอ่านมานมาดพอนมาดซุนนะห์ครึ่งแก้วก่อนนมาดครึ่งแก้วหลังนมาดครึ่งแก้วสองแล้วนะนมาดซุบฮ์ก่อนนมาดอีกครึ่งแก้วหลังนมาดอีกครึ่งแก้วกลายเป็นสามสี่แก้วใช่ไหมสุขภาพแข็งแรงพี่น้องแล้วก็อย่าดินทาเพราะดินทาเนี่ยทำให้สุขภาพเราแย่ลงสบัดอดทนนี่อัลลอฮ์รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากครับเอาอย่างนี้เวลาใครด่ามาให้อภัยได้ไหมได้ไม่ได้ได้นะเขาตำหนิมานั่งเฉยๆเขาด่ามาให้อภัยเหมือนใครเหมือนใครตัวอย่างใครนบีมุฮัมมัดและภรรยานบีเขาให้อภัยหมดเลยเขาไม่เอาเรื่องแต่คนที่ให้อภัยคนเนี่ยยิ่งให้อัลลอฮ์ยิ่งเพิ่มรางวัลให้พี่น้องครับมีชายเวลามาชั่วโมงครึ่งมีคำถามไหมครับมีไหมมีน้อยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำถามนี่ดีคนใกล้จะตายคนป่วยเนี่ยอ่านยาซีนได้มั้ยพี่น้องอ่านกุรอานอายะห์ไหนก็ได้ซูเราะห์ไหนมันจะเป็นจะต้องยาซีนอย่างเดียวนะอ่านกุรอานอายะห์ไหนก็ได้อ่านทําไมรู้มั้ยคนที่เคยอ่านกุรอานอยู่เป็นประจําเวลาเขาใกล้จะตายเนี่ยบางทีใจของเขาก็คิดถึงอะไรชั่วตอนอายุแย่เยอะฉะนั้นถ้าคนที่ติดกับอัลกุรอานเวลาเราอ่านกุรอานเตือนเขาเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์ยิ่งเขารู้ความหมายกุรอานใช่ไหมเขาจะนึกก็นอนฟังอัลลอฮ์พี่น้องดีมากครับมีไหมครับมีไหมคำถามไม่มีนะไม่มีก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกوصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين